ปัญญาโลกัสมิปัจโชโตแปลว่าปัญญาเป็นแสงสว่างสองโลกรัศมีแห่งธรรมอันล้ำค่าคือปัญญาของมนุษย์สุดถวินตลอดทั่วโลกาทั้งพวาดินสว่างสิ้นด้วยปัญญาบารามีถ้าสิ้นแสงปัญญาพากันวอดจะมืดบอดทั่วโลกเศร้าโศกสี มนุ์สัตว์นานาบรรดามีในโลกนี้จะเป็นเหมือนเช่นใดพระพิพัฒนปริยัติยานุกูลอดีตเจ้าว่าวัดชากมกรูดและกวีเอกจังหวัดระยองประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมมัจรยยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่านิทานเรื่องหมอดูเกาหลีให้ฟังครับ ครอบครัวที่มั่งคั่งครอบครัวหนึ่งมีลูกชายเพียงคนเดียวและเขาก็มีครูที่คอยช่วยแนะนำการศึกษาของเขาอยู่คนหนึ่งครูคนนั้นน่ะเป็นครูเกาหลีมีความรู้ดีแต่ว่ามีตาเพียงข้างเดียวเท่านั้นบอดไปสักข้างหนึ่งแล้วจมูกก็เบี้ยวอ่าค่อนข้างจะไม่ได้สัตว์ได้ส่วนด้วยเหตุนี้ ครูเกาหลีคนนี้ก็มักจะถูกคนใช้ในบ้านลูกศิษย์ในี่แกล้งเอาบ่อยๆเช่นในเรื่องอาหารที่คนใช้นํามาให้ตอนเช้าและตอนกลางคืนก็ไม่เหมือนกับที่ไปบริการคนอื่นเวลาท่านครูนี่ขออะไรคนใช้ก็แกล้งทําเป็นไม่ได้ยินเสียครูก็เลยต้องบอกถึงสองครั้งสมครั้งคนใช้ถึงจะทําให้ครูก็รู้สึกว่าออกจะยุ่งยากใจมากที่ถูกคนใช้แกล้ง ทีนี้ชายหนุ่มผู้เป็นลูกศิษย์รู้เรื่องเหล่านี้ดีเขาก็คิดว่าเราไม่อาจจะทนดูครูถูกแกล้งแบบนี้ได้ฉันจะต้องคิดอุบายสั่งสอนเจ้าคนใช้เสียบังชายหนุ่มได้แอบเข้าไปในครัวอย่างเงียบๆโดยไม่ให้คนใช้แลเห็นเสร็จแล้วก็เอาช้อนเงินของโปรดที่บิดาของเขาใช้ซึ่งเก็บไว้ในตู้เอาไปซ่อนเสียเช้าวันรุ่งขึ้นคนใช้ไม่เห็นช้อนเงินก็เอะอะขึ้น แม่ครัวนี่น้าซีดด้วยความกลัวตายแล้วถ้าหากว่านายรู้ว่าช้อนหายจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้คนใช้ก็เลยไปปรึกษาคนทรงไปหาหมอดูเพื่อให้ช่วยดูว่าช้อนที่หายไปนะั้นมันอยู่ที่ไหนแต่ทั้งคนทรงและหมอดูก็ไม่อาจจะบอกอะไรได้คนใช้ก็กลับมาค้นหาเป็นการใหญ่ยุ่งกันไม่หมดชายหนุ่มลูกชายเจ้าของบ้านก็ตีหน้าเฉยทำไม่รู้เรื่องรู้ราว ถามคนใช้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหรอทำไมวุ่นวายกันจังเลยเช้าเนี้ยฮะอู้ยิ่งขวายุ่งทีเดียวแล้วนายช้อนเงินของเจ้านายหายไปแล้วครับชายหนุ่มก็กลั้นหัวเราะไว้แล้วก็พูดว่าเอ๊ะทำไมมีเรื่องแบบเนี้ยฉันแปลกใจจริงว่ามันหายไปได้ยังไงกันก็ถ้าเรารู้ว่ามันหายไปยังไงมันก็คงไม่ยุ่งอย่างที่เป็นอยู่นี่นะครับอืมนั่นก็คือมันร้ายมากอสิที่ไม่รู้ว่าหายไปยังไงเนี่ย ชายหนุ่มก็นิ่งครู่หนึ่งแกล้งทำเป็นคิดแล้วเขาก็แสดงอาการดีใจเหมือนกับว่านึกอะไรได้เขาก็พูดขึ้นมาบอกโอ้ฉันรู้แล้วครูของฉันเนี่ยเขาเป็นหมอดูที่ทายแม่นอย่างน่าอาัศจรรย์ทีเดียวเดี๋ยวไปถามครูดีกว่าครูคงจะช่วยได้พวกคนชายที่เคยแกล้งครูตาเดียวอยู่เสมอเสมอไม่ได้คิดถึงเรื่องที่ตัวเคยทำไว พากันมาหาขอความช่วยเหลือตามที่ชายหนุ่มแนะนำพวกคนใช้ได้จัดอาหารอย่างพิเศษพร้อมด้วยเหล้าเข้าไปให้ครูเพื่อเอาใจเสร็จแล้วหัวหน้าคนใช้ก็พูดบอกว่าเออช้อนเงินของนายผู้ชายหายไปครับท่านอาจารย์จะบอกพวกเราได้ไหมครับว่าจะหามันได้ที่ไหนครูก็ทำท่าคิดอ่าฮะ,ะแกว่าช้อนหายอย่างนั้นเหรออะ โอได้โปรดนะครับอาจารย์ต้องช่วยเราผมเชื่อว่าอาจารย์ช่วยเราได้ครับพวกคนใช้ก็คำนับกันหลายครั้งต่อหน้าครูเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวฉันคิดดูก่อนนะครูก็พูดอย่างกรุณาครูก็นั่งลงหน้าโต๊ะแกล้งทำเป็นอ่านตำราครูหนึ่งครูก็พูดขึ้นมาเออได้การแล้วรู้แล้วรู้แล้ว,ลวช้อนนี่มันซ่อนอยู่ใกล้ๆบ้านนี่เอง มันอยู่ใต้ก้อนหินทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เอ๊ะหรือก้อนหินตะวันออกเฉียงเหนืออืมเฉียงใต้สิมันต้องเป็นก้อนหินข้างๆบ่อเออเออถูกแล้วถูกแล้วอ่าถ้าแกไปดูที่ใต้ก้อนหินข้างบ่อแล้วก็ฉันเชื่อว่าจะต้องพบช้อนที่นั่นแหละคนใช้ก็รีบกระวีกระวาดไปที่ข้างบ่อแล้วก็ค้นหาตามใต้ก้อนหินทุกก้อน คิดว่าจะต้องพบช้อนแน่นอนแล้วก็เจอจริงๆเขาได้พบช้อนที่ใต้ก้อนหินนั้นทุกอย่างเป็นไปตามแผนการที่ชายหนุ่มได้วางไว้เขาเป็นคนเอาช้อนไปซ่อนไว้ใต้ก้อนหินข้างบ่อแล้วก็ไปบอกครูถึงการที่เขาเอาช้อนไปซ่อนไว้แต่ว่าคนใช้ไม่รู้แผนการอันนี้พวกคนใช้ก็พากันนับถือครูว่าเป็นผู้สามารถทำนายได้แม่นยำ บรรดาคนใช้ที่เคยแกล้งครูมาแต่ก่อนก็เปลี่ยนแปลงพากันเคารพนับถือมากขึ้นเมื่อถึงเวลาอาหารก็จัดอาหารมาให้ครูล้วนแต่อย่างดีพิเศษว่าจัดให้คนอื่นๆทุกครั้งที่คนใช้นำถาดอาหารมาให้ชายหนุ่มและครูก็มักจะมองกันแล้วก็ยิ้มให้กันอย่างเงียบๆทีน่นี้หลังจากนั้นไม่นานหลังจากที่ช้อนเงินได้หาพบแล้ว คุณวิเศษของครูก็รู้กันไปทั้งบ้านว่าครูน่ะดูหมอแม่นและในที่สุดก็ไปเข้าหูของหัวหน้าครอบครัวเวลานี้บิดาของชายหนุ่มเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นเสนาบดีอยู่ในราชสำนักในตอนนั้นพระเจ้าจักรพรรดิของจีนเกิดเดือดร้อนเพราะพระราชลัญจกรหายไปทั่วประเทศอยู่ในความยุ่งยากหากพระองค์ไม่พบพระราชลัญจกรแล้ว พระองค์ก็จะต้องมอบบัลังให้แก่คนอื่นบรรดาโหลนั้งหลายในเมืองจีนก็ได้ถูกเรียกมาเพื่อให้ช่วยกันตรวจหาพระราชลัญจกรว่าหายไปไหนแต่ก็ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าใครเป็นผู้ขโมยพระราชลัญจกรอันมีค่านี้ไปพระเจ้าจากักรพรรดิเมืองจีนก็ส่งทูตมายังเกาหลีกราบทูลให้พระเจ้าแผ่นดินเกาหลีให้ทรงทราบถึงสถานการณ์ในเมืองจีนแล้วก็กราบทูลขอร้องว่า ขอได้โปรดส่งหมอดูที่ดีที่สุดไปให้พระเจ้าแผ่นดินเกาหลีก็เรียกประชุมเสนาบดีพิจารณาผู้ที่สมควรจะส่งไปเมืองจีนเสนาบดีคนหนึ่งซึ่งเป็นบิดาของชายหนุ่มคนที่ซ่อนช้อนเนี่ยได้กราบทูลขึ้นบอกว่าเออค่ะพระพุทธเจ้ามีครูอยู่คนหนึ่งเป็นผู้ที่ทำนายเรื่องของหายได้แม่นยำมากเมื่อเร็วๆนี้ ก็ได้ชี้ที่ซ่อนของช้อนที่หายไปได้อย่างถูกต้องเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นหมอดูที่เก่งมากทีเดียวครูคนนี้ของข้าพระพุทธเจ้านี่จะสมควรหรือไม่ระพยาค่ะเออดีเหมาะที่สุดแล้วเสนาบ,บดีคนอื่นๆก็พากันตกลงเห็นพ้องด้วยเออที่ท่านเสนาบ,บดีแนะนะัดดีแล้วบิดาของชายหนุ่มก็กลับมาบ้านแล้วก็เรียกครูมาพบแล้วก็บอกว่า เออมันเป็นการเดินทางที่ลำบากหน่อยเพราะมันไกลแต่ว่าฉันก็อยากจะให้ท่านไปที่เมืองจีนนะเสนาบ,บดีพูดแล้วก็เล่าเรื่องพระราชลัญจกรของพระเจ้าจากาักรพรรดิเมืองจีนหายไปให้ครูฟังครูก็บอกว่าโอ้ยโอยไม่เอาอย่าอย่าให้ผมไปเลยมันเป็นเรื่องเหลวไหลอ่ะผมดูหมอไม่เก่งหรอกอย่างไรก็ตามเสนาบ,บดีก็ได้รับรองแล้วนี่ว่าจะส่งหมอดูไปเมืองจีนแล้ว เสนาบ,บดีก็ไม่ยอมฟังอะไรทั้งสิ้นเขาเชื่อมั่นอย่างเต็มที่ว่าท่านครูเนี่เป็นหมอเวทมนต์ผู้ยิ่งใหญ่คนสําคัญสาคัญนี่มักจะถ่อมตัวนี่เป็นความเข้าใจของท่านเสนาบ,บดีที่คิดว่าท่านครูเป็นอย่างนั้นแม้ว่าท่านครูจะทํานายที่ซ่อนของช้อนเงินที่หายไปได้ถูกต้องแต่ท่านครูก็ถือว่าเป็นของธรรมดาราวกับว่าใครๆก็ทําอย่างนั้นได้ด้วยเหตุน,นี้ท่านเสนาบ,บดีก็เลยยอมรับนับถือว่า ท่านเป็นครูเป็นหมอเวทมนต์หมอดูที่วิเศษอย่างแท้จริงไม่โอ้อวดยกตนอ่าคิดไปซะอย่างนั้นเสนาบ,บดีก็บอกว่าอย่ามัวอายไปเลยครูไปเถอะฉันขอร้องไม่มีใครหรอกนอกจากครูเท่านั้นที่จะรับมอบหมายหน้าที่นี้ไปทำได้เขาบอกว่าเขาจะให้หลังวันท่านเป็นทองร้อยแท่ง ถ้าท่านหาพระราชะลัญจกรพบคิดว่าท่านจะได้รับเกียรติอย่างสูงทีเดียวละท่านเสนาบดีก็คิดว่าการพูดแบบนี้คงจะทำให้ท่านครูคิดจะไปเมืองจีนขึ้นมามั่งครูไม่ได้คำนึงถึงทองร้อยแท่งที่จะได้รับเป็นรางวัลตอบแทนนั้นเลยแต่ว่าครูรู้สึกละอายใจนึกว่าเมื่อความลับที่ทำนายเรื่องช้อนเงินหายนี่ถูกเปิดเผยขึ้นเมื่อไหร่ เขาก็จะต้องได้รับความอับอายอย่างที่สุดเขาจะถูกหาว่าเป็นคนหลอกลวงแล้วก็จะต้องถูกลงโทษอย่างหนักแน่ท่านครูก็คิดด้วยความปวดร้าวาอ่ะเราอยู่ในฐานะลำบากซะแล้วเขาก็เดินกลับไปที่ห้องคิดแก้ปัญหาอันยุ่งยากนี้อยู่ตามลำพังสองสามนาทีต่อมาลูกศิษย์ของท่านครูก็เข้ามาในห้องโดยใบหน้ายิ้มแยม้มโอ้ยอยากรุ่มใจไปเลยอาจารย์นี่คือสิ่งที่ผมจะทำ เสร็จแล้วชายหนุ่มก็กระซิบที่หูของอาจารย์ถึงความคิดของเขาครูก็พงกศรีรษะแล้วก็อืมทําเสียงเป็นเชิงเห็นด้วยออืสีหน้าที่แสดงความกังวลสักครู่ก็หายไปแล้วก็มีอาการยิ้มละไมขึ้นมาแทนท่านครูไม่ยอมแร่งพลายแผนการของเขาให้ใครฟังเขาเตรียมการไว้เรียบร้อยแล้วก็ออกเดินทางไปสู่ราชสำนักกรุงจีน เมื่อทั้งสองข้าแม่น้ำยาลูไปแล้วก็ไปเข้าสู่เขตเมืองจีนและเมื่อมาถึงเมืองหลวงท่านครูก็ถูกนำเข้าไปยังที่ประทับของพระเจ้าจากักรพรรดิท่านครูได้กราบทูลพระเจ้าจากักรพรรดิด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปได้วยความมั่นใจว่าเออข้าพระพุทธเจ้าจะหาพระราชลันจกรให้พบภายในสามเดือนขอได้โปรดวางพระราชหฤทุยเถิดพระเจ้าค่ะพระจักรพรรดิทรงชื่นชมโสมนัสมาก รับตอบด้วยพระสุรเสียงอันแสดงความปิติเออเออฉันไม่รู้ว่าจะขอบใจใท่านยังไงถูกแล้วท่านอาจารย์พระเจ้าจักรพรรดิมีรับสั่งให้ปฏิบัติต่อท่านครูให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมและจัดคนคุ้มกันอุปัตาตาวเหตุที่บ้านของท่านครูอย่างใกล้ชิดสองเดือนผ่านไปท่านครูอยู่อย่างสุขสบายในตอนเช้าก็ทำเป็นอ่านตำรา เพื่อทำนายถึงพระราชันจกรว่าจะอยู่ที่ไหนเช้าวันหนึ่งหลังจากที่อ,อ่านตำราเสร็จแล้วท่านครูก็แสดงอาการกังวลเป็นห่วงก็พึมพำออกมาว่าโอ้ได้เกิดเรื่องร้ายขึ้นแล้วมีใครคนหนึ่งอยู่ใกล้ๆได้ยินเข้าก็ถามว่าเกิดเรื่องร้ายอะไรเล่าอาจารย์โอ้ไม่ไม่ใช่เรื่องร้ายเกี่ยวกับท่านหรอกแต่มันเกิดขึ้นกับฉัน เมื่อคืนเนี่ยไฟไหม้บ้านของฉันที่เกาหลีไฟไหม้จนถึงพื้นดินทีเดียวฉันน่ะไม่กังวลเรื่องบ้านหรอกแต่ป้ายวิญญาณบรรพบุรุษของฉันสี่ตูกทำลายไปด้วยไฟไหม้ไปด้วยแล้วท่านครูพูดยังกว่าอ่าเขาไปเห็นตอนไฟไหม้มาด้วยตนเองคนคนนั้นก็ถามว่าโอ้อาจารย์สามารถบอกได้แบบนี้เลยเหรอยังงั้นสิฉันบอกได้ ถ้าฉันไม่สามารถบอกสิ่งเหล่านี้ได้แล้วฉันก็คงไม่ต้องเดินทางมาไกลๆเพื่อเพื่อหาพระราชลัญจกรอของพระเจ้าจากักรพรรดิที่หายไปนะรกคำตอบของท่านครูออกจะแปลกประหลาดทำให้ในายคนนั้นพิศวงสงสัยถึงแม้ว่าท่านครูจะเป็นโหรที่เก่งยังไงก็ตามก็ยังอยู่ใต้ดวงอาทิตย์คงไม่สามารถจะบอกเรื่องไฟไหม้ที่อยู่ไกลนับเป็นพันพันไมได้แน่ และยิ่งพูดว่าป้ายวิญญาณของบรรพบุรุษได้ถูกทำลายไปด้วยแล้วใครเขาจะเชื Why? Why? Like <get> ่อในคนนั้นก็เข้าเฝ้าพระเจ้าจักรพรรดิแล้วก็ทูลเรื่องที่ท่านครูพูดให้ฟังพระเจ้าจักรพรรดิจึงมีรับสั่งให้คนไปยังประเทศเกาหลีเพื่อสอบสวนเรื่องครอบครัวท่านครูว่าจะเกิดไฟไหม้ในวันนั้นจริงหรือเปล่าเมื่อคนที่ใช้ให้ไปสอบสวนเรื่องราวกลับมารายงานว่าไฟไหมจริงตามวันที่ครูบอก และป้ายวิญญาณก็ได้ถูกไฟเผาไปด้วยเพราะไม่มีใครเอาออกได้ทันเมื่อข่าวนี้แพร่สะพัดออกไปใครๆในเมืองหลวงก็พากันพอใจยกย่องชมเชยต่างก็พูดกันว่าโอ้โ oh หหมอดูจากเกาหลีคนนี้ช่างทายแม่นจริงๆขนาดอยู่ไกลเป็นพันพัๆไมยังรู้เลยว่าไฟไหมเออไม่แต่เท่านี้หมอดูคนนี้ยังได้พูดว่า เขาสามารถทำนายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในระยะร้อยปีจากเดี๋ยวนี้ได้นะเขาเก่งไหมล่ะเออเนี่ยเขาจะต้องพบพระราชลัญจกรของพระเจ้าจักรพรรดิอย่างแน่ทีเดียวเขาพูดกันว่าท่านอาจารย์นะ่ะรู้ตัวคนขโมยพระราชลัญจกรแล้วล่ะเออเราจะได้เห็นเจ้าตัวขโมยถูกประหารในไม่ช้านี้แหละ เรื่องนี้แผ่ขยายไปทั่วเมืองอย่างรวดเร็วเป็นเรื่องที่พูดกันที่นี่ที่นั่นจนกระทั่งทั้งเมืองหลวงเต็มไปด้วยเรื่องของหมอดูจากเกาหลีคนนี้การที่ไฟไหม้บ้านท่านครูนั้นอันที่จริงเป็นแผนการที่ครูและลูกศิษย์ได้กําหนดไว้ก่อนแล้วทั้งสองได้กําหนดวันที่จะเผาบ้านไว้แล้วและบ้านก็ได้ถูกเผาไปตามกําหนดที่วางไว้เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์อะไรเลยที่ท่านครูจะทํานายได้ถูกต้อง แต่ว่าชาวจีนในเมืองจีนไม่รู้ความจริงข้อนี้เขาก็เลยคิดว่าท่านครูเนี่ยเป็นหมอดูเทวดาเมื่อเรื่องอานาจการล่วงรู้ดูแม่นของท่านครูแผ่ขยายไปทั้งเมืองนั้นบุคคลที่ระทึกใจที่สุดก็คือผู้ที่ขโมยพระราชลัญจกรของพระเจ้าจักรพรรดิไปเขาร้อนใจมากเพราะว่าท่านครูได้กล่าวว่าอ่าเขารู้ตัวแล้วแล้วจะพบตัวขโมยภายในสามเดือน เจ้าขโมยก็คิดว่ามันจะต้องทำบางสิ่งบางอย่างให้เร็วที่สุดมันรู้ว่าจะต้องถูกพบตัวในไม่ช้านักเพราะว่าท่านครูกำลังอ่านเข้าไปในหัวใจและวิญญาณของทุกๆคนดังนั้นขโมยก็คิดว่าถ้าเราสารภาพซะก่อนเราก็อาจจะขอความการุณาไม่ต้องถูกรับโทษถึงประหารชีวิตได้เมื่อขโมยคิดอย่างนี้แล้วในวันก่อนที่จะถึงกำหนดครบสามเดือนตามที่ท่านครูกำหนดไว้ ขโมยก็แอบ,บเข้ามาในห้องของท่านครูอย่างหวาดกลัวและเมื่อเห็นว่าไม่มีใครแน่แล้วเจ้าหัวขโมยก็เข้าไปตรงหน้าท่านครูแล้วก็คำนับอย่างต่ำที่สุดเลยพลางพูดบอกว่าได้โปรดไว้ชีวิตผมด้วยเถอะครับท่านครูตาเดียวก็มองเจ้าขโมยอย่างโกรธโกรแล้วก็พูดว่าแกมันโง่ฉันจะคอยแกอีกวันเดียวเท่านั้นอยากจะรู้นักว่าแกจะทำยังไงฉันได้คิดไว้แล้วว่าจะไปกราบทูลในห้องเตะได้ทรงทราบชื่อของแก แต่เมื่อแกมาสารภาพผิดแบบเนี้ยฉันก็สงสารแล้วก็จะช่วยชีวิตแกไวเจ้าขโมยพอถูกท่านครูขู่เอาอย่างนั้นก็บอกท่านจะช่วยชีวิตผมไว้จริงๆหรือครับขอบพระเดชพระคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้พระราชลัญจกรของฮ่องเต้เนี่ยผมไปซ่อนไว้ในบ่อก,กลางพระราชวังครับฉันรู้มาก่อนแล้วละอ่าครูสำทับเลยอืมเอาอย่างเงี้ยฉันจะทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ในความผิดของแก แต่แกจะต้องไม่ทำอย่างนี้อีกนะครับผมไม่ทำอีกแล้วครับพอพูดแล้วท่านครูก็ปล่อยหัวขโมยกลับไปในวันรุ่งขึ้นอันเป็นวันสุดท้ายที่ครบกําหนดสามเดือนท่านครูก็เข้าไปปรากฏกายเฉพาะพระพักห้องเต้ซึ่งพระองค์ก็ตัดถามอย่างอยากรู้ว่าเออท่านครูท่านพบที่ซ่อนพระราชลัญจกรแล้วเหรอท่านครูก็บอกว่าพบแล้วพระเจ้าค่ะ ขอพระองค์อย่าได้ทรงพระวิตกไปเลยวันเนี้เป็นได้พบแน่แต่พระองค์ต้องทรงสัญญาก่อนว่าจะไม่ถามข้าพระพุทธเจ้าถึงเรื่องชื่อคนขโมยถ้าพระองค์จะตรัสถามข้าพุทธเจ้าก็ไม่สามารถจะนําพระราชลัญจกรกลับคืนมาถวายพระองค์ได้พระเจ้าค่ะห้องเต้ก็มีพระราชประสงค์อยู่แต่พระราชลัญจกรอย่างเดียวก็ทรงรับสัญญาท่านครูก็กลาบทูลว่า พระราชะลันจกรอยู่ในสะกลางพระราชวังพระเจาา้าค่ะขอได้โปรดวิดน้ําในสะออกเสียทันใดนั้นคนงานก็ถูกสั่งให้วิดน้ําในสะออกคนงานพันคนช่วยกันวิดจนกระทั่งน้ําแห้งถึงก้นสะก็แลเห็นพระราชะลันจกรอยู่ที่นั่นด้วยเหตุนี้พระราชะลัญจกรก็กลับคืนมาสู่ห้องเต้อีกครั้งหนึ่งท่านครูก็ได้รับทองร้อยแท่งตามสัญญา แล้วก็ยังได้รับรางวัลอีกมากมายด้วยการปฏิบัติงานของท่านครูได้รับความสำเร็จอย่างสมบูรณ์ท่านครูได้กลับไปเกาหลีและได้รับเกียรติยศชื่อเสียงแพร่หลายยิ่งกว่าก่อนแต่ความกระวนกระวายใจก็ยังคงกลุ่นอยู่ในความคิดคำหนึงของท่านครูและท่านครูก็ไม่ยอมทำนายทายทักอะไรอีกเลยเพราะความเดือดเนื้อร้อนใจที่ได้รับมายกยกยังไม่หมดไป ลูกศิษย์ของท่านครูก็มาหาพร้อมกันแนะทางออกที่จะแก้ปัญหานี้ขึ้นว่าเอ,อบอกพวกประชาชนว่าท่านป่วยก็แล้วกันแล้วก็ออกไปให้รับตาคนสักเดือนหนึ่งพอเดือนหนึ่งผ่านไปแล้วก็บอกกับพวกนั้นว่าการเจ็บป่วยของท่านครั้งเนี้มันทําให้อํานาจการทํานายของท่านนะหมดไปแล้วท่านครูก็ทําตามคําแนะนําของชายหนุ่มแกนอนสมอยู่บนเตียง ประชาชนที่พากันมาขอความช่วยเหลือเพื่อขอให้ท่านดูหมอให้ต่างก็ได้รับการปฏิเสธไม่ยอมให้พบอ้างว่าท่านครูไม่สบายและเมื่อท่านครูหายแล้วก็ไม่ยอมทำนายอะไรอีกเลยอ้างว่าต้องพักผ่อนอยู่เงียบๆและตั้งแต่นั้นมาท่านครูก็เป็นสุขสบายอยู่กับทรัพย์สมบัติอันมากมายที่ได้รับมาจากเมืองจีนครับ